เขมรอับอายคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อเขมรเนี่ยบอกว่าองค์บาก2เนี่ยนะครับมันคือศิลปะการต่อสู้ของกุลขมแม่แล้วเขมรนะครับก็ยังได้บอกว่าหนังหนุมานของเขมรนะครับมันจะเป็นหนังที่ทำเงินแล้วก็สามารถที่จะแซงหนังองค์บากได้แล้วก็จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้รู้จักกับโบกตอนะครับแต่ก็ต้องหน้าแหกนะครับเมื่อหนังของเขมรนะครับกลับไม่ได้ทำเงินอะไรถล่มทลายขนาดนั้นนะฮะเรียกได้ว่าเจ๊งยับแบบไม่เป็นท่ากันเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วเขมรนะครับก็บอกว่าโบกตอหรือว่ากุลขมแมของพวกเขานะครับดังไปถึงฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวเพราะว่านักแสดงที่เป็นเชื้อสายเขมรนะครับอย่างดีซาวายเนี่ยเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของสตันแมนที่ได้ออกท่วงท่าให้กับนักแสดงอย่างชื่อมู่หลิวนะครับในภาพยนตร์ชางชีของมาร์เวลสตูดิโอนั่นเองครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับนักแสดงอย่างชื่อมู่หลิวนะครับดันมาเที่ยวที่ประเทศไทยเลยทำไมเขาไม่ไปกัมพูชาล่ะแล้วอีกเรื่องนะครับเขมรนะครับดันไปทำเรื่องหน้าแหกอีกแล้วนะครับโดยมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับได้ไปก่อเหตุนะครับล่วงกระเป๋าในประเทศไทยนะครับบอกได้ว่าเขมรหน้าแหกเต็มๆทั้งหมดนี้ก็ติดตามได้ในช่องของพีแมนครับสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพีแมนครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดมินพีแมนครับซึ่งในวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาหรือว่าเขมรมาแนะนำนะครับให้กับทุกท่านฟังกันอีกแล้วนะครับซึ่งในเรื่องราววันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเขมรที่ไปสร้างวีรกรรมหน้าแหกด่านอายให้แก่ประเทศของเขมรเองนั่นแหละและเรื่องราวที่แอดมินจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็มี3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเขมรเนี่ยบอกว่าไทยเราเนี่ยไปก๊อปนางองบากเขมรกูงงเลยเอ้าเขมรมึงมีนางองบากด้วยเหรอแล้วเขมรนะครับเขาก็ยังได้บอกอีกว่านางองบากภาค2เนี่ยมันคือศิลปะการต่อสู้ของกุลขมแม่แล้วก็ยังบอกอีกว่าหนังของเขมรนะครับที่มีชื่อว่าฮานุมานชาโดว์มาสเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นหนังที่ทำเงินถล่มทลายแซงองบากโอ้โหคนไทยหน้าแหกแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเขมรหน้าแหกซะเองนะเพราะว่าหนังนั้นเนี่ยเจ๋งไม่เป็นท่าครับแล้วเรื่องที่2นะครับก็คือคู่รักของเขมรนะครับที่ได้ไปก่อการนะครับล่วงกระเป๋าในประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีหลายคนบอกแอดมินนะครับทั้งแชทมาทาง Facebook นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใน YouTube บอกว่าแอดมินครับช่วยทำเรื่องนี้หน่อยและแอดมินนะครับก็รู้ดีว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะไปฟังจากช่องอื่นมาแล้วนะครับแต่ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์มากๆนะครับที่อยากฟังจากปากของแอดมินพีแมนนั่นเองครับเอาละครับเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปดูเรื่องที่1กันเลยก็คือเรื่องของภูมิเมียที่ไปล่วงกระเป๋าในประเทศไทยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับไม่ได้พูดคำนี้นานมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปต่อไปด้วยนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนคือแอดมินลืมนะครับลืมบอกเรื่องนึงนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยรายเดือนที่ผ่านมานะครับแอดมินทำเกี่ยวกับ5โจรเขมรนะครับที่เข้ามาขโมยรถในประเทศไทยนะครับซึ่งไอ้ข่าวนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนไทยจริงหรือว่าเขมรเขาปลอมตัวมาหรือเปล่านะครับก็คือเขาเนี่ยพยายามคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเขาทำคลิปไม่จริงนะไอ้ที่ในคลิปเนี่ยเป็นเรื่องหลอกขึ้นมาเป็นเรื่องที่แอดมินสร้างขึ้นมาเองคืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แอดมินเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะครับทุกคนคือมันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละคือแอดมินเนี่ยจะนำเอาจากข่าวต่างๆนะครับมารวมกันจัดเป็น5อันดับนั่นเองครับใครที่ลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับหรือว่าไปพิมพ์ในข่าวไทยเราก็มีโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่เรื่องที่1กันเลยนะครับกับคู่รักเขมรกุลขมแม่นะครับตระเวนร่วงกระเป๋าในประเทศไทยนับเป็นร้อยครั้งได้กันเลยทีเดียวย้อนกลับไปนะครับเมื่อใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีหัวขโมยชายหญิงนะครับเป็นชาวกัมพูชานะครับคู่รักคู่หนึ่งนะครับได้เข้ามาประเทศไทยนะครับทางช่องทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ก่อเหตุล่วงกระเป๋านักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยครับและในที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้นำทีมจับตัวทั้งสองผัวเมียนี้นะครับที่ห้องพักในซอยสุขุมวิท111ครับอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยผู้ก่อเหตุนะครับชายมีชื่อว่านายบุ้ยยางฮานะครับเป็นชาวกัมพูชาและนางแมรี่จีนซึ่งทั้งสองนะครับเป็นผัวเมียกันนะครับคู่ผัวเมียคู่นี้นะครับก็ได้ออกตระเวนนะครับก่อเหตุล่วงกระเป๋านะครับนักท่องเที่ยวแล้วผู้เสียหายนะครับก็ได้แจ้งความเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับตำรวจสืบสวนสอบสวนนะครับได้แกะรอยพฤติกรรมจากกล้องวงจรปิดนะครับหลังจากที่มีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความและคู่สามีภรรยาคู่นี้นะครับก็ได้ก่อเหตุหลายครั้งมากๆนะครับแต่ว่ามี2จุดนะครับที่กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้จุดแรกนะครับเป็นถนนสุขุมวิทนะครับซอย33นะครับโดยการก่อเหตุของทั้ง2เนี่ยก็คือเดินประกบใกล้ๆผู้เสียหายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ก่อเหตุล่วงกระเป๋านะครับพอล่วงได้เสร็จเนี่ยก็ฉีกตัวออกจากผู้เสียหายทันทีและจุดต่อมานะครับอยู่ที่บริเวณสะพานลอยนะครับคู่รักคู่นี้ก็ได้ก่อเหตุเหมือนเดิมครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะโดยพยายามเดินประกบเหยื่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ก่อเหตุล่วงกระเป๋านะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าเหยื่อเนี่ยไวตัวทันนะครับและสุดท้ายนะครับทั้ง2นะครับก็โดนจับกลุ่มนะครับทั้ง2ก็ได้สารภาพว่าต้นปี65นะครับล่อ
อบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติแถวสระแก้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยดันไม่มีงานทำครับก็เลยวางแผนนะครับพากันล่วงกระเป๋านะครับโดยที่ไม่มีใครเนี่ยคิดจะห้ามใครเลยไม่ว่าจะเป็นผัวหรือเมียแต่ว่าทั้งสองนะครับกลับเห็นดีเห็นพร้อมด้วยกันนะครับก็เลยมีการวางแผนกันมาอย่างดีนะครับแล้วก็ซ้อมกันจนชำนาญนะครับจนได้ออกไปก่อเหตุนะครับตามร้านซัพพลายสินค้านะครับแหล่งชุมชนที่มีคนเยอะๆในกรุงเทพมหานครแล้วทั้งสองนะครับก็ก่อเหตุมาแล้วมากกว่า100ครั้งนะครับของที่ได้เนี่ยก็นำไปขายแล้วก็เอาไปกินไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็ส่งให้แม่แล้วก็ลูกที่อยู่ในกัมพูชานั่นแหละครับสุดท้ายนะครับคู่รักคู่นี้นะครับก็โดนจับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับไม่รอดเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่เรื่องที่2กันเลยนะครับเรื่องที่2ก็คือเขมรเนี่ยพยายามบอกว่าไทยเราเนี่ยกำลังจะก๊อปปี้เรื่ององค์บากนะครับตรงนี้แอดมินก็งงว่าเอ้าองค์บากมันเป็นของไทยไม่ใช่หรอมันจะมียูทูบเบอร์เขมรรายนึงนะครับเป็นช่องที่ดังเลยแหละครับทุกคนเป็นช่องที่โอ้โหดังมากๆในเขมรก็ว่าได้นะและดูเหมือนว่าเขานะครับกำลังจะพูดถึงภาพยนตร์ของเขมรนะครับที่มีชื่อว่าฮานุมานชาโดว์มาสเตอร์เนี่ยแหละครับและก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะอวยนะครับว่าภาพยนตร์ใหม่ของเขมรตัวนี้นะครับจะแซงหนังองค์บากอะไรประมาณนี้นะครับจะทำเงินถล่มทลายอะไรประมาณนี้เพราะว่าตามที่แอดมินไปตามดูคอมเมนต์ของคนเขมรนะครับต่างก็เข้ามาชื่นชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่ได้ดูเทรลเลอร์แล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่านางจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับแล้วนางเรื่องนี้นะครับก็จะไปสู่ระดับโลกครับทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักคุณเขมรมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะครับหนังเรื่องฮานุมานของเขมรเนี่ยมันดันไม่ทำเงินอย่างที่วาดเอาไว้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บใจจี๊ดเลยหนังเนี่ยบอกเลยว่าเข้าข้างแบบเจ๊งเลยนะครับแย่มากๆเลยครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแอดมินก็ทำไปแล้วนะครับคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครที่ยังไม่ดูก็ย้อนไปดูได้นะแล้วในปกคลิปนะครับยูทูบเบอร์รายนี้นะครับก็ยังได้บอกว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้ของเขมรนะครับซึ่งก็จะมีนางองค์บาก2ของไทยเราอยู่ด้วยแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็คือภาพยนตร์ของเขมรเลยแหละก็คือฮานุมานหรือว่า Shadow Master และอีกเรื่องนึงก็คือชางชีนะครับตำนานเทนริงโอเคตรงนี้นะครับเราเข้าใจ2เรื่องนี้นะครับก็คือฮานุมานและก็ชางชีเนี่ยมันมีศิลปะการต่อสู้ของเขมรอยู่จริงๆนะครับเพราะว่านักแสดงเชื้อสายเขมรอย่างดีซาวายเนี่ยเขาก็ได้เป็นสตันแมนนะครับที่ได้ออกทวงท่าการต่อสู้ให้กับนักแสดงอย่างชิมูริวนะครับในภาพยนตร์เรื่องชางชีแต่ว่าที่ไม่เข้าใจเลยนะครับก็คือภาพยนตร์ของไทยนะครับอย่างนางองค์บากภาค2เนี่ยนะครับที่เขมรเนี่ยก็เอามารวมด้วยก็แสดงว่าเขมรเนี่ยกำลังคิดว่าในภาพยนตร์เรื่ององค์บากภาค2ก็คือศิลปะการต่อสู้ของเขมรว่างั้นเถอะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเขมรก็เคลมมาตั้งแต่องค์บากภาค1แล้วก็บอกว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของเขมรเหมือนกันเอาละครับทุกคนเรารู้ดีว่าภาพยนตร์เรื่องชางชีนะครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับนักแสดงอย่างชิมูริวนะครับที่เป็นพระเอกแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องชางชีของ Marvel Studio เนี่ยดันมาเที่ยวที่ประเทศไทยเฉยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าชิมูริวนะครับเป็นพระเอกชื่อดังระดับโลกเลยนะครับที่ได้รับบทนำในหนัง Marvel ครับอย่างชางชีครับและก็ได้แสดงบทเป็นเคนนะครับในภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้นะครับและทั้ง2เรื่องเนี่ยก็ทำเงินถล่มทลายกันเลยทีเดียวและล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวนะครับก็ได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานครเอาจริงๆแล้วนะครับดาราฮอลลีวูดชื่อดังก็มีหลายคนแหละที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยแต่ว่าคนที่มาเที่ยวในรอบนี้นะครับเป็นพระเอกที่มีเชื้อสายเอเชียเราอยู่นะครับซึ่งก็เป็นที่ภูมิใจของคนเอเชียเรามากเลยนะฮะที่เอเชียของเรานะครับก็มีนักแสดงชื่อดังระดับโลกนะครับที่ได้เล่นหนังค่ายซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Marvel Studio นะครับแล้วก็ยังได้เล่นภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้นะครับคู่กับพระเอกไรอันกอสลิงนะครับซึ่งพระเอกคนนี้เป็นคนที่แบบดังมากๆนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากๆนะครับที่จะมีพระเอกเอเชียเนี่ยอยู่ในลีกเดียวกันกับไรอันกอสลิงครับแทบจะไม่เคยมีปกติแล้วเนี่ยอยู่ในลีกเดียวกันก็จะมีแต่แบรดพิตต์คนเดียวนั่นแหละครับเอาละครับก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องของซิมูริวนะครับที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับเราก็ไปทำความรู้จักกับพี่แกแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับซิมูริวนะครับเป็นพระเอกเชื้อสายเอเชียนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็โด่งดังแล้วก็แจ้งเกิดจากหนังมาร์เวลนะครับที่มีชื่อว่าชังชีนะครับซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวเดียวที่เป็นคนเอเชียนั่นแหละครับและล่าสุดนะครับในปี2023นี้นะครับพี่แกเนี่ยก็ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ทำเงินถล่มทลายกันเลยทีเดียวซิมูริวนะครับได้เดินทางมากับเพื่อนนะครับที่มีชื่อว่าปีเตอร์ครับทั้งสองเนี่ยได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับโดยเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพลงที่ Instagram นะครับและปักธงเช็คอินนะครับแหล่งท่องเที่ยวและมาร์คจุดสำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับอาทิเช่นวัดอรุณนะครับถนนข้าวสารแล้วก็กินอาหารไทยเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับแล้วก็ข้าวขาหมูครับรวมถึงเล้งแซ่บด้วยนะครับแล้วชิมูริวและเพื่อนที่ชื่อว่าปีเตอร์นะครับก็ยังได้พบกับประสบการณ์ดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะครับฉบับแบบไทยๆเลยนะครับโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มที่
ที่ตลาดจอดแฟร์นะครับและทั้งสองนะครับก็ยังได้เรียนมวยไทยนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเอามาอวดแฟนๆกันอีกด้วยแล้วชิมูริวนะครับก็ยังได้ระบุข้อความไว้ว่ากรุงเทพฉันรักคุณผมกับปีเตอร์เราคุยกันเกี่ยวกับทริปนี้มาเป็น10กว่าปีแล้วว่าทศวรรษแล้วที่เราใฝ่ฝันถึงตลาดนัดกลางคืนผัดไทยกระเพราและการเตะต่อยกันแบบไร้สาระความฝันนี้มันตกค้างมานานแล้วและในที่สุดมันก็เป็นจริงเราทำมันได้และมันก็ดีกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้มากและต่อมานะครับเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปดำน้ำที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยนะครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอนะครับลงใน Instagram นะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่กับเต่าแล้วก็ฟูงปลาและปะการังใต้ท้องทะเลในภูเก็ตในระหว่างการดำน้ำมันสวยงามมากๆจน FC ชาวต่างชาตินะครับก็ออกมาบอกว่ามันสวยงามมากๆจนดูเหมือนภาพ AI เลยสวยจนไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือธรรมชาติของประเทศไทยหลังจากที่เขานะครับได้โพสต์ภาพแล้วก็วิดีโอนะครับระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็ทำให้มีแฟนคลับนะครับแล้วก็ชาวเน็ตไทยเนี่ยต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไวมากมายแล้วหนึ่งในนั้นนะครับก็มีบอดชาตรีนะครับเจ้าของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าน้องชายมาโชคที่ลุมพินีเวทีมวยไทยที่ยิ่งใหญ่วันศุกร์นี้ส่งขอความหาฉันแล้วฉันจะโทร5คนและตรงนี้นะครับเราก็รอดูกันเลยนะครับว่าชิมูริวเนี่ยจะไปตามที่บอดชาตรีเนี่ยเชิญไปหรือเปล่านะทุกคนแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็คือชิมูริวนะครับเขาจะไปเที่ยวที่กัมพูชาหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้คนเขมรนะครับก็ภูมิใจนะครับบอกว่าเนี่ยศิลปะการต่อสู้คุณเขมรเนี่ยไปอยู่ในเรื่องชางชีนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวของนักแสดงเนี่ยดันมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับทำไมเขาไม่อยากไปที่กัมพูชาแล้วแอดมินนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่แอดมินลงคลิปไปแล้วเนี่ยตัวของชิมูริวเนี่ยดันไปเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า